ับสนุนโดยซิตี้โกโลกการลงทุนคุณวางใจเราเมืองไทยประกันชีวิตโลกการลงทุนกับซิตี้โกคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะสร้างเทคนิคการลงทุนเฉพาะบุคคลนะคะแบบปราศจากอารมณ์แต่สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้จะเป็นอย่างไรค่ะไปปรึกษากันเลยนะคะจากทางด้านของคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอนคะช่วงนี้เนี่ยนะคะการลงทุนผันผวนเหลือเกินบางครั้งเนี่ยรู้สึกถ้าหากว่าตัวเองเป็นฐานะนักลงทุนเนี่ยนะคะอยากจะถอดใจเลิกลงทุนไปอันนี้ถือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคะมีคำแนะนำพิเศษยังไงดีกับนักลงทุนที่หลายๆคนอาจจะถอดใจในช่วงเวลานี้นะคะครับก็ต้องบอกว่าเวลาผมคุยกับลูกค้านะครับชอบมีคนถามว่าแบบเอ๊ะคุณดอนตอนนี้คุณดอนซื้ออะไรตัวเองตัวผมเองเนี่ยซื้ออะไรอยู่ผมจะบอกเสมอนะครับว่าจริงๆผมเงินทั้งหมดที่ผมลงทุนนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวอันนี้เป็น strategy ที่ผมใช้จริงๆก็คือว่าผมจะตัดสินใจพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการจะลงทุนไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกำหนดไปเลยว่าทุกวันที่3ทุกวันที่18ของเดือนเนี่ยมีการกระจายซื้อไปเลยนะครับตามพอร์ตโฟลิโอที่ผมวางไว้นะครับสาเหตุที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมีหลายเหตุผลนะครับแต่หลักๆเลยจริงๆก็คือว่า1ผมเชื่อว่าต่อให้เราอยู่ในตลาดแล้วอยู่ใกล้ชิดตลาดมากแค่ไหนเนี่ยมันมีเรื่องของemotion อารมณ์ในการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเราดูประสบการณ์สมัยที่ตัวเองยังซื้อเก็งกำไรหมายถึงซื้อเป็นจับช่วงเวลาอยู่เนี่ยเราจะมักรู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดตลอดเพราะว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยมักจะบรรยากาศมันน่าซื้อนะฮะคือแบบเราก็จะพยายามซื้อตอนนั้นในขณะที่เวลาหุ้นลงเนี่ยหลายๆคนก็จะเริ่มกังวลแล้วเป็นการขายซึ่งจริงๆพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของ psychology ของคนนะครับทีนี้การที่เราซื้อเป็นประจำเนี่ยมันทำให้เราลดเรื่อง emotion นั้นออกไปนะครับกับอันดับ2คือการที่เราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันคงอยู่ต่อไปแม้ว่าตลาดมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูพอร์ตโฟลิโอเราล่วงหน้าแล้วก็ตัดสินใจซื้อเป็นครั้งๆเนี่ยเราอาจจะสุดท้ายแล้วพอสิ้นปีเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราอาจจะซื้อบาง asset class น้อยไปบาง asset class มากไปแล้วแต่จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาลงทุนเนี่ยผมจึงใช้วิธีที่จะมีการกระจายการลงทุนแบบนี้ตามช่วงเวลาค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะจะเห็นภาพของการกระจายการลงทุนในรูปแบบของหุ้นรายตัวแต่บางคนบอกว่าเวลาที่ลงทุนในกองทุนน่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าซื้อไปเลยวางเงินทีเดียวก้อนเดียวมันน่าจะเพียงพอแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีอันนี้สามารถนำมาใช้กับรูปแบบของกองทุนได้หรือเปล่าคะมุมมองของคนเรานะครับในเรื่องของวินัยในการออมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหรือว่ากองทุนรวมเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราแบบเราบอกว่าเราจะรอจังหวะตลาดแล้วก็ค่อยไปซื้อทีเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้มันก็มีสูงนะครับในขณะที่มุมมองกลับกันเมื่อกี้คำถามคือซื้อไปเลยล่วงหน้าแล้วไม่มีการกระจายได้ไหมก็คืออยู่ที่ว่าเราอาจจะไปซื้อในจังหวะที่ตลาดอยู่ในช่วงสูงแล้วก็ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะมี liquidity บางส่วนที่จะมาเข้าตลาดในช่วงที่มันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายเนี่ยมันก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อการที่เราจะเข้าสู่ตลาดในแต่ละช่วงเนี่ยเฉลี่ยกันออกไปนะครับทีเนี้ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเราลงทุนไปเลยไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยไปลองดูว่าถ้าเราเอาการลงทุนแบบ dollar cost average แบบนี้นะครับคือลงทุนทุกวันที่3ของเดือนนะครับแล้วผมก็ไปใช้ตัวเลขของกองทุน LTF กองนึงซึ่งไม่จำเป็นไม่สำคัญว่าเป็นกองอะไรนะฮะแต่เราใช้กองนึงที่เราขายอยู่เนี่ยมาลองเทียบดูว่าระหว่างซื้อทุกๆเดือนกับไปรอซื้อเดือนธันวาเนี่ยผลตอบแทนมันต่างกันยังไงนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเราสมมติว่าเราลงทุนทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาทนะครับหรือไปลงทุนปลายปีทีเดียวที่ 120,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเงินต้นที่เราลงทุนเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันหมายถึงมันจะเท่ากันพอดีนะครับแล้วก็ผ่านระยะเวลาผ่านไป4ปีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยจะมีมูลค่าต่างกันประมาณ 7% นะครับก็คือระหว่างบวกทั้งหมด 16% กับบวก 23% นะครับ 23% คือaccumulate return จากเงินต้นสมมุติถ้าเกิดว่าเงินต้นทั้งหมด4ปีเนี่ยคือ 480,000 นะครับก็เงินปลายเนี่ยมันจะอยู่ที่23% จาก 480,000 นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเฉลี่ยออกมาแล้วทีเนี้ย 7% เนี่ยมองว่าจะเยอะก็
บางคนอาจจะมองว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเรานึกถึงเม็ดเงินที่สูงกว่านี้เนี่ย ความต่างมันก็จะมากขึ้นนะครับ และนี่คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น asset class เดียวกัน นะครับเพียงแต่ว่าเรามาเปลี่ยน strategy ให้มีการลงทุนที่แบบเลื่อนเวลาแล้วก็ average cost ออกมาเนี่ยให้ผลตอบแทน shift up ขึ้นมาขนาดนี้นะครับซึ่ง benefit มันก็จะเหมือนกันถ้าเราทำเป็น portfolio อันนี้ตัวอย่างนี้เป็น LTF แต่ว่าถ้าเราทำเป็น portfolio แล้วมีการกระจายการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนที่ได้ benefit เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มีมูลค่าใกล้เคียงกันเหมือนกันค่ะซึ่งถือได้ว่าการลงทุนแบบ DCA เนี่ยนะคะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าและสามารถใช้ได้กับทุกกองทุนด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบของกองทุนหลากหลายที่ซิติโกมีด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือโอกาสของการลงทุนของท่านนะคะปราศจากอารมณ์แต่สามารถสร้างผลตอบแทนจากวินัยการเงินของท่านได้นะคะลองแวะเวียนไปปรึกษาดูค่ะจากทางด้านของซิติโกนะคะท่านมีโอกาสที่จะมั่งคั่งแบบไม่รู้ตัวแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับซิติโกต้องขอบคุณพี่แพงกับซิติโกมากเลยนะคะทำให้เรารู้จักวิธีรวยแค่มีวินัยเท่านั้นเองนะคะ